วันวันเกิดเหตุนะครับพี่ผมตกปลาได้ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาให้พี่ชายออกไปให้ลุงแล้วเขาบอกว่าเจอกันที่ตรงหน้าวัดหรือว่ายังไงสักอย่างแล้วเขาก็เอามีดไล่แทงพี่ชายผมจากข้างหลังนะพี่ไปเรื่อยๆเลยจนพี่ชายผมไปที่ตรงที่ตายครับมันไม่ไหวแล้วรถล้มรถล้มเสร็จก็พี่ถ้าพี่เห็นถ้ารูปที่มันถือมีดแล้วพี่ชายผมนอนล้มความล้มหงายอยู่ยังไม่ตายพี่ถูกนั้นมันก็พูดพี่ผมว่ากูไม่หนีด้วยเดี๋ยวกูแทงเสร็จเดี๋ยวกูเข้าไปมอบตัวเลยแล้วมันก็เตะหน้าพี่ชายผมแล้วมันก็ลงมาแทงจนตายเลยพี่มันมีแผลที่ใหญ่ที่สุดก็คือมันแทงแล้วมันบิดครับพี่เนื้อคนอ่ะมันไม่ได้เป็นรอยแหลมเข้าไปพี่แต่มันเป็นคล้ายๆกับไอ้แตงโมที่มันแตกครับพี่เห็นป่ะเนื้อมันปีออกมาเป็นก้อนเลยพี่ก็คือแบบเอามีดเสียบเข้าไปแล้วก็แบบบิดเลยว่าเป็นพี่ชายผมที่ว่าเป็นคนทำเป็นคนจี้ยังไงคะเป็นคนไปบอกตำรวจว่าเนี่ยคนนี้ขายยาเรื่องนี้มันอยู่ในใจนานแล้วครับแต่ก็คือเพราะว่าไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยออกมาว่าคือเพื่อนผมคนนี้โดนจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไว้ในครอบครองอันนี้คือเคยโดนจับมานานหรือยังคะอันนี้ก็โดนจับมาปีนึงแล้วไอ้แบงค์นะครับตัวคนขายอ่ะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับยังไม่ถึงส่งศาลเลยดำเนินการฟ้องตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้นะครับว่าฆ่าคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะไปสู้คดีว่าเขาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขานะครับเราก็ไปสู้กันส่วนพนักงานสอบสวนเราทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ว่า